งงยังงงอยู่ยังงงอยู่ฮะทุกคนโอเคนะครับสำหรับไม้ที่1ในคลิปแก้วันนี้นะครับไม่ใช่แก้ผ้านะไม่ใช่แก้เสื้อด้วยนะครับแก้ไม้ที่เทรดแพ้นะฮะวันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับผมเทรดแพ้ไป 2,000 เหรียญนั่นเองนะครับก็คลิปนี้กำลังจะมาเอาคืนนะครับอันนี้ก็เป็นไม้แรกในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะครับกราฟกำลังอยู่ในช่วงของการกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับกราฟก็กำลังเพิ่งหลุดจากไซด์เวย์นะครับแล้วก็เพิ่งวิ่งทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับแนวต้านก็คือแนวนอนสีชมพูที่ผมตีไว้ตรงนี้เห็นไหมฮะเส้นแนวนอนสีชมพูตรงนี้นะครับซึ่งกราฟวิ่งทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากำลังเข้าสู่รูปแบบการวิ่งที่กำลังสร้างสวิงไฮสวิงโลนะครับเพื่อส่งตัวเองให้วิ่งขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับกราฟเนี่ยก็ลงมาใกล้กับแนวรับด้วยนะครับก็เป็นอีก1สัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถวิ่งลงไปถึงแนวรับได้นะครับก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับถ้าวิ่งมาไม่ถึงก็ควรจะกลับตัวขึ้นนะครับหรือถ้าวิ่งมาถึงแล้วไม่สามารถจะผ่านแนวรับลงไปได้ก็ควรจะกลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเขาเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ช่วงของการกําลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับผมจึงเทรดขึ้นตามเลยนั่นเองนะฮะโอเคครับผมไม้ที่1ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม้ที่1อาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่เพื่อนๆที่เทรดมานานแล้วน่าจะเข้าใจกันเนาะโอเคตอนนี้คิดว่าเขาไม่น่าจะทะลุแนวรับลงไปได้แล้วนะฮะก็น่าจะเข้าสู่ formation เดิมของกราฟนะครับก็คือกลับตัววิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งไปเป็นเทรนขาขึ้นต่อนะครับโอเคผมเรียก formation นะภาษาน่ารักเชียวก็คือรูปแบบเดิมนะครับกราฟไม่สามารถที่จะผ่านแนวรับลงไปได้ก็น่าจะเข้าสู่รูปแบบหลักของเทรนขาขึ้นนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยกราฟน่าจะลงมาแค่ทำสวิงโลแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะกลับตัวขึ้นนะครับอุ้ยยังไงโอเคยังได้อยู่นะครับโอเคเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับสำหรับไม้ที่2นะครับไม้วัดดวงเลยว่าที่วิเคราะห์มาจะถูกหรือเปล่าโอเคผมสำหรับไม้ที่2นี้นะครับผมค่อนข้างมั่นใจเกือบ 100% เลยนะครับว่ากราฟน่าจะขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่าตามฟอร์เมชันของกราฟที่เป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าเขาหลุดไซด์เวย์มาแล้วแล้วจะเป็นเทรนขาขึ้นต่อเนี่ยเขาจะต้องลงมาทำสวิงโลก่อนอย่างน้อย1ครั้งแน่ๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสวิงโลนั้นนะครับเป็นสวิงโลตรงนี้พอดีนะครับก็แสดงว่ากราฟไม่น่าจะผ่านแนวรับที่ผมเตรียมไว้ตรงนี้ไปได้นะครับและที่สำคัญก็น่าจะกลับตัวขึ้นจริงๆประมาณนี้นะครับโอเคป่ะลุ้นกันเฮ้ยหัวใจจะอยู่ตะตุ่มแล้วฮะตอนนี้อันนี้ผมไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากนะครับขอโฟกัสกับการเทรดก่อนนะอันนี้ ไม่ไหวที่จะวิเคราะห์จริงๆฮะมันปวดตับแล้วเกินกะกราฟอึ๊บโอเคนะครับสำหรับไม้ที่2ชนะนะครับก็ไม้ที่1กับไม้ที่2เนี่ยชนะไปได้ด้วยดีนะครับและถ้าดูไม่ผิดนะครับกราฟปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเข้าช่วงที่เดี๋ยวน่าจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนะครับโอเคพอจะสปีดชิปก็ไม่ได้สปีดนะเพราะว่าโอ้โหน้องเบรกมาซะไกลเลยพอตอนจะตัดชิปแบบว่าตัดให้มันผ่านไปอีกช่วงนะครับก็กลับเข้ามาอยู่ในกรอบเดิมใช้เวลาแค่แป๊บเดียวโอเคนะฮะได้อยู่อย่างนี้ก็ได้อยู่โอเคนะครับก็ผมกดเทรดขึ้นต่อเลยนะครับสำหรับไม้ที่3นะครับโอเคทำไมต้องทำไมวะทำไมนะฮะทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็อย่างที่ผมตีเส้นเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมวิเคราะห์ไว้ว่าเขาน่าจะกลับตัววิ่งขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งไต่ระดับขึ้นตามเส้นเทรนเส้นนี้นะครับที่ผมตีเอาไว้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาดันเบรกออกมานะครับแต่ว่าในช่วงที่เขาเบรกออกมาเนี่ยเขาเบรกก็แปลว่าทะลุนะครับในช่วงที่เขาเบรกออกมาเนี่ยเขาไม่ได้สามารถที่จะผ่านแนวรับตรงนี้ลงไปได้นะครับแน่นอนครับตามฟอร์เมชันของเทรนขาขึ้นนะครับเมื่อกราฟเกิดสวิงโลเนี่ยการที่เกิดโลแล้วจะลงไปต่ำกว่าโลเดิมได้เนี่ยมันยากนะครับด้วยแรงของเทรนขาขึ้นด้วยนะครับที่มันจะผลักกราฟขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้นะครับที่กราฟลงมาติดแนวรับนะครับแล้วมันก็เป็นโลของเขาด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คอนเฟิร์มนะครับว่าเขาน่าจะลงไปต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับก็น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นแล้วนะครับก็ผมได้ตีเส้นเทรนไว้อีกเส้นหนึ่งนะครับก็คือเส้นนี้นะครับเส้นสีชมพูนี้นะฮะสุดท้ายนะครับกราฟก็กลับตัวขึ้นจริงๆนะ
ครับกราฟก็กลับตัวขึ้นจริงๆผมก็เลยเทรดขึ้นตามเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูไม่ผิดนะครับวิเคราะห์ไม่ผิดทาร์เก็ตต่อไปนะครับของกราฟไม่กี่แท่งหลังจากนี้นะครับก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแท่งเขียววิ่งขึ้นไปหาแนวต้านที่อยู่ด้านบนนะครับแนวสีชมพูที่ผมเอาเมาส์ชี้ตรงนี้นะครับอ่ะนี่เลยนะน่าจะเป็นแนวนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีแอคชั่นให้เทรดอีกผมจะเทรดนะครับสำหรับไม้นี้เนี่ยเผื่อใครงงนะครับอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับณช่วงนี้นะครับผมวิเคราะห์ไว้ว่ากราฟน่าจะถึงเวลาหลุดออกจากสวิงโลนะครับแล้วก็กลับตัววิ่งขึ้นนะครับไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆตามเส้นเทรนด์เส้นนี้ได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเขาไม่ได้ไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเบรกออกมานะครับเขาทะลุออกมากลายเป็นว่าเขากลับตัวลงต่อนะครับแต่การกลับตัวลงต่อเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะลงไปต่ำกว่าแนวรับด้านล่างนี้ได้นะครับก็แปลว่าเขาน่าจะกลับตัวขึ้นมานะครับตามฟอร์เมชันของเทรนขาขึ้นได้แล้วนะครับเทรนขาขึ้นเนี่ยฟอร์เมชันของเขานะครับก็คือเมื่อเกิดสวิงโลแล้วเนี่ยสวิงโลจะ อยู่ได้แป๊บเดียวนะครับจะมีสถานะอยู่ได้แป๊บเดียวแล้วอีกสักพักหลังจากนั้นสวิงโลก็จะต้องกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งณช่วงนี้เนี่ยที่กราฟเกิดสวิงโลนะครับเขาไม่สามารถที่จะลงไปต่ำกว่าแนวรับตรงนี้ได้ก็แปลว่าควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับตามนี้นะฮะถ้าใครงงอีกนะครับเผื่อใครงงอีกนะครับอันนี้ฉบับเพื่อนๆที่ไม่ได้เทรดแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เทรดแต่มาดูเหมือนกันนะครับก็อุ้ยวิธีการทำความเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่สามารถผ่านแนวรับนะครับแนวอยู่ด้านล่างตรงนี้ไปได้นั่นเองนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องกลับตัววิ่งขึ้นมานั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะสุดท้ายก็กลับตัวขึ้นมาจริงๆตามที่วิเคราะห์ผมจึงเทรดขึ้นตามแล้วก็ชนะไปนะฮะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะผมจะเทรดอีก1ไม้นะครับไม้ต่อไปเนี่ยประมาณ500เหรียญนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับกราฟน่าจะวิ่งขึ้นมาถึงแนวด้านบนนี้จริงๆนะครับแล้วเขาก็น่าจะทะลุไปถึงแนวสีเหลืองกับสีเขียวที่อยู่ด้านบนที่ผมเอาเมาส์ชี้ตรงนี้แน่นอนนะครับก็ตามฟอร์เมชั่นของเทรนขาขึ้นเหมือนเดิมนะครับถ้าเขาทะลุแนวนี้ขึ้นไปได้ก็น่าจะขึ้นถึงจริงๆเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นต่อนะครับตามแอคชั่นของเขาเลย10วิสุดท้ายย่อลงมาแล้วนะฮะแต่อย่านะอย่าอยู่ใต้แนวนั่นพูดไม่ทันขาดคำโอเคอย่างนี้พอได้อยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ปิดใต้แนวแบบไม่ได้ห่างจากแนวมากนะครับไม่ได้ห่างจากแนวต้านมากเท่าไหร่นะครับยังอยู่ใกล้ๆแนวต้านอยู่อย่างนี้เนี่ยพอมีลุ้นอยู่นะครับว่าเขาจะยังทะลุแนวต้านกลับขึ้นไปเหมือนเดิมได้อีกโอเคป่ะลุยกันไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามต่อเลยนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้เนี่ยเขาเท่าที่ผมดูนะครับเขาเนี่ยกำลังจะทะลุแนวต้านนี้ให้ได้นะครับซึ่งกราฟณปัจจุบันนะครับก็คือกราฟแท่งแดงแท่งนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเขาลงมาปิดใต้แนวต้านนี้ได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะผลักกราฟแท่งต่อไปเนี่ยให้วิ่งลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นแรงของเทียนขาขึ้นน่าจะเข้ามามีบทบาทผลักกราฟให้วิ่งขึ้นต่อแล้วนะครับโอเคอุ้ยลงมาเฉยเลยยากเย็นจริงๆกราฟวันนี้หัวใจจะวายโอเคนะครับไม่ขึ้นแท่งนั้นก็ต้องขึ้นแท่งนี้นะโอเคถ้าไม่ขึ้น2แท่งนี้เนี่ยก็น่าจะขึ้นแท่งนี้แล้วนะครับตามฟอร์เมชั่นของเทรนขาขึ้นลืมไปบัญชีนี้ใส่ได้สูงสุด 2,000 เหรียญต่อไม้โอเคลุยนี่น่าจะขึ้นโอ้ผมว่าน่าจะขึ้นแล้วนะทุกคนโอเคจะเบรกเทนอีกหรือเปล่าถ้าเขาเบรกเทนเนี่ยสุดท้ายจะกลายเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ถ้าไม่เบรกเส้นเทรนด์นี้เนี่ยก็น่าจะยังวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นต่อได้อยู่นะฮะโอ้ยากเลยทีนี้ ยากจริงๆยากกับการวิเคราะห์นะครับโอ้โอ้โอ้3วิสุดท้ายอยู่ข้างบนอย่างนี้ไว้อย่าลงมาอึ๊บชนะแล้ว1ไม้ฮะเหลืออีก1ไม้ชนะเหอะอย่างนี้ชนะแล้วฮะโอเคนะครับก็จบงานเป็นที่เรียบร้อยมาติงเกียวเอาจนหมดพอร์ต
โอเคผมก็ตอนแรกนะครับพอร์ตของผมมีอยู่ 2,000 เหรียญใช่ไหมครับลืมสรุปให้ทุกคนฟังนะฮะก็ตอนแรกพอร์ตของผมมีอยู่ 2,000 เหรียญตอนนี้พอร์ตของผมกลายเป็น 5,230 เหรียญกับอีก68เซนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถ้าหัก 2,000 เหรียญที่เป็นต้นทุนตอนแรกออกนะครับก็เท่ากับตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ประมาณ 3,230 เหรียญกับอีก68เซนแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าหักที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้อีก 2,000 เหรียญ นะครับก็จะเท่ากับวันนี้เนี่ยผมทำกำไรได้อยู่ประมาณ 1,230 เหรียญกับอีก68เซนนั่นเองนะครับก็ตีเป็นเงินไทยเดี๋ยวผมจะคูณเอาไว้ให้ที่หน้าจอแล้วกันนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าเข้าเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินเนี่ยมันจะนานเกินไปนะครับสำหรับในคลิปนี้โอเคนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนละครับกู๊ดไนท์ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.